รัฐมนตรีวีระชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการทำงานของทีมประเทศไทยต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่27ที่มาเลเซียว่าได้ให้ความสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศรวมไปถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงร่วมกันตลอดจนขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยไทยได้เชิญชวนมาเลเซียเพิ่มการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษการส่งเสริมการขนส่งผ่านด่านชายแดนซึ่งไทยก็พร้อมที่จะเรียนรู้และนำประสบการณ์รวมไปถึงหลักปฏิบัติที่ดีของมาเลเซียมาใช้ในการพัฒนาสินค้ายางพาราปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยด้วยครับขณะที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะก็ได้รายงานถึงความร่วมมือทางด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพ2ประเทศนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาคและเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้รวมถึงมีการช่วยดูแลนักเรียนนักศึกษาของไทยที่เข้ามาศึกษาในมาเลเซียด้วยนะคะซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณทีมประเทศไทยแล้วก็ชี้แจงถึงการทำงานของรัฐบาลนะคะว่ามาทำหน้าที่เพื่อให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพตามแนวคิดมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งความมั่นคงนะคะก็ถือว่าเป็นต้นทางของการสร้างความเจริญเติบโตในด้านต่างๆขณะเดียวกันประชาชนทุกระดับก็ต้องมีความเข้มแข็งเพื่อให้สามารถเติบโตไปด้วยกันซึ่งสิ่งสำคัญนะคะก็คือการทำงานอย่างเป็นบูรณาการโดยขอให้ทีมประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจมั่นคงหรือว่าข้าราชการการทูตจะต้องรู้ข้อมูลรอบด้านเท่าเทียมกันทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองความมั่นคงเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันค่ะอย่างไรก็ตามนะครับนายกยืนยันว่าทุกประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยรวมทั้งไทยก็ต้องดูความเหมาะแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยต้องดูความเหมาะสมและบริบทภายในของแต่ละประเทศเป็นสำคัญครับซึ่งรัฐบาลก็เดินตามกรอบโรดแมปเพื่อจะให้เกิดการเลือกตั้งอย่างแน่นอนนอกจากเรื่องของการไปพบกับประเทศไทยทีมไทยแลนด์ที่มาเลเซียแล้วนะครับภาพรวมการประชุมสุดยอดผู้นำประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เราคุ้นกันในชื่อว่า AECครั้งที่27ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียก็เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับ22พฤศจิกายนหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมบรรดาผู้นำทั้ง10ชาติสมาชิกก็ลงนามในปฏิญญาก่อตั้งประชาคมอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้เหล่าผู้นำก็มีการตั้งความหวังให้ประชาชนแห่งนี้ก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งสำคัญของจีนและอินเดียด้วยครับค่ะทางด้านนายไมเคิลจีพลัมเมอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศแห่งศูนย์ยุโรปของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประจำเมืองโบโลญญาประเทศอิตาลีนะก็ได้ออกแสดงความเห็นว่าการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทำให้เกิดการส่งเสริมรายได้รวมถึงการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะยังสามารถทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นภูมิภาคที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ใหญ่แข็งแกร่งและมีความพร้อมนะคะที่จะเผชิญหน้ากับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอื่นๆในอนาคตโดยทั้งนี้นะคะภายหลังการลงนามในปฏิญญาก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะยกเลิกกำแพงพิกัดอัตราภาษีศุลกากรรวมถึงวีซ่าเพื่อที่จะนำไปสู่กระชับความร่วมมือทางการเมืองและวัฒนธรรมภายในหมู่สมาชิกประชาคมด้วยค่ะนอกจากนี้ครับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเท่านั้นหากแต่ยังทำให้ภูมิภาคเหล่านี้กลายเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากมายและหลากหลายกว่าสภาพยุโรปหรือว่าอเมริกาเหนือเนื่องจากเมื่อรวมตัวกันขึ้นมาแล้วประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ630ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ9ของประชากรโลกมากกว่าสภาพยุโรปที่มีประชากรโดยรวมประมาณ500ล้านคนหรือว่าอเมริกาเหนือที่มีประชากรประมาณ400ล้านคนและในวันเดียวกันนี้ก็ประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับผู้นำสหรัฐก็ประกาศแผนขอเป็นเจ้าภาพต้อนผู้นำจากทั้ง10ชาติสมาชิกอาเซียนในปีหน้าโดยเขากล่าวเชิญบรรดาผู้นำให้เดินทางไปยังกรุงวอชิงตันพร้อมกับได้กล่าวยืนกรานว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาติอาเซียนกับอเมริกาถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของอเมริกาในอนาคตสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะกลายเป็นองค์กรที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเริ่มต้นกัน31ธันวาคมที่จะถึงนี้หลักๆของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับอย่างที่เราฟังกันไปแล้วว่าจะเป็นเรื่องของอัตราภาษีศุลกากรที่จะปรับลดลงจนถึง 0% รวมไปถึงเรื่องของวีซ่าแต่ต้องไม่ลืมว่าขณะนี้เนี่ยประเด็นความมั่นคงเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายวิตกกังวล
การที่ปล่อยฟรีวีซ่าเลยในภูมิภาคนี้แง่หนึ่งส่งผลดีแต่อีกแง่หนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมีพวกที่ไม่หวังดีแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในแต่ละประเทศหรือเปล่าก็เป็นการบ้านที่ฝ่ายความมั่นคงของแต่ละประเทศต้องกลับไปดูแลกันตรงนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงท่าทีของสหรัฐเองที่เหมือนกับจะเปิดกว้างต้อนรับผู้นำอาเซียนในการเดินทางไปเยือนต้องเล่าเท้าความนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐกับจีนเขาแย่งความสำคัญในภูมิภาคนี้อย่างที่จะเห็นชัดๆตอนประชุมเอเปกที่สหรัฐพยายามจะเชิญชวนให้ประเทศในภูมิภาคนี้เข้าร่วม TPP เขตการค้า TPP แต่ว่าทางประธานาธิบดีของจีนเองก็ออกมาบอกเลยว่า TPP จะก่อให้เกิดความแตกแยกในภูมิภาคเพราะฉะนั้นเองในฐานะผู้นำอาเซียนก็คงจะต้องเลือกที่จะวางตัวอยู่ตรงกลางระหว่างมหาอำนาจทั้งสองให้ได้ดีๆด้วยครับ